ดรีมทีมในฝันหรือว่าเบสเอ็กไอทีมยอดเยี่ยมตลอดการของพี่เช็คเลยมีใครบ้างจริงๆผมก็ชอบ4231เนาะ4231ใช่ใช่ผู้สาประตูเกิดมากับยุคบอลสมัยใหม่แล้วเนาะพวกบิลด์อัพอะไรเงี้ยครับชอบประตูที่เล่นลูกเท้าได้ดีครับตอนนี้น่าจะเป็นเอเดอร์สันไหมเอเดอร์สันของแมนซิตี้ผมว่าเขานิ่งเวลามีลูกฟุตบอลอยู่ในเท้าเป็นประตูที่ออกบอลได้ดีคนหนึ่งคือเป็นเหมือนเอาท์ฟิลด์คนที่11ให้กับทีมได้ช่วยใช่ใช่อ่ะทีนี้แบ็คขวาฮะจริงๆผมชอบวอล์กเกอร์นะพูดถึงว่าถ้าเป็นปีกที่ต้องเจอกับแบ็คขวาแบบนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบลำบากเขาเร็วด้วยนะแข็งแกร่งมากนะครับแบ็คซ้ายครับมาเซโลครับชอบแบ็คซ้ายที่มาเซโลรู้สึกว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ไม่เหมือนแบ็คซ้ายสามารถเติมขึ้นไปเป็นปีกได้แบ็คปีกได้เล่นมีสกิลในการแบบเอาชนะนึงผู้เซ็นเตอร์ครับผมให้ฟันไดคนหนึ่งนะครับเบอร์จิวฟันไดนะครับฟันไดครับอีกคนหนึ่งผมให้เป็นดีอาร์ตของแมนซิตี้นะเบอร์จิวฟันไดกับรูเบนดีอาร์ตนะครับทีนี้พอเป็น4-2-1ต้องเป็นคู่กลางทางรับแล้วกันเนาะครับทางรับผมให้วีล่าแล้วกันครับอุ้ยแพทย้อนกลับไปหน่อยครับก็จะเป็นวีล่าคอยแบบตัดเกมคอยบู๊อยู่ข้างหลังแล้วก็อีกคนหนึ่งให้เป็นอินเนสตาเลยเอาอินเนสตาลงดรอปลงมาเนาะยืนคู่กับวีล่าเขามีวีล่าคอยปัดกวาดให้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้มันต้องเป็นแบบตัวแบบเบอร์สิบไหมเบอร์สิบครับหนึ่งคนก็จริงๆผมชอบนี่โอซิลผมรู้สึกว่าเขาเป็นเบอร์สิบที่สมัยนี้อาจจะหายากแล้วอะในความรู้สึกผมนะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบเพลย์เมคเกอร์เบอร์สิบแบบคอยอยู่ข้างหน้ากองหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังกองหน้าแล้วคอยแบบว่าสร้างสรรค์เกมแบบสไตล์เนี้ยครับยุคนี้ยุคผมสมัยตอนนี้อาจจะแบบหายากแล้วก็เลยแบบชอบมากมากทีนี้ริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ครับยิ่งฝั่งซ้ายผมชอบหลายคนครับผมชอบทั้งอาซาแล้วก็เนย์มาร์ครับแต่ผมว่าก็ผมขอเลือกเนย์มาร์แล้วกันเนย์มาร์นะเป็นยืนริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวาล่ะครับฝั่งขวาผมให้เมสซี่นะวีเมสซี่นะใช่ครับอันนี้เราแทบไม่ต้องบรรยายเยอะไม่ต้องบรรยายเยอะเพราะว่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดอาชีพการแข่งของเขาเลยกองหน้าตัวเป้าครับเชฟตัวเป้าผมให้โรนโดนะคริสเตียโน่โรนโดโอ้นี่อันนี้คือแบบว่าครบเครื่องเลยนะคริสเตียโน่โรนโดนะครับยืนเป็นตัวเป้าส่งบอลให้ข้างหน้าปล่อยให้เขาทำเองใช่โอ้เรื่องยิงนี่คือถ้ามีโอกาสใช่พลาดยากนะครับนี่ก็เป็นดรีมทีมของพี่เช็คนะครับสุภโชคสาชาตินะซึ่งทั้งหมดนี้ไม่น่าเชื่อมีใน FC ออนไลน์หมดเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากไปจัดทีมแบบที่พี่เช็คจัดมาเนี่ยก็ลองไปจัดดูกันได้นะครับ